ดีครับทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับไม้นะครับคอมปุเคฟรามอร์2แล้วก็กับตัวนี้นะครับกับ VSK 6ไลน์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเฮ้ยพอเพี้ยนใช้แล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไม้ฟิลลิ่งสไตล์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเลยนะครับแต่นะครับราคาต่างกัน2เท่านะครับ VS ตัวเดียวเนี่ยซื้อคอมปุได้2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคจ้าอย่างแรกนะครับเราเริ่มรีวิวนะครับตั้งแต่กระเป๋าก่อนเลยนะครับมาดูนะครับกระเป๋าของคอมปุนะจ๊ะนะครับที่เป็นเคฟราม2นะครับนี่จะใส่ได้อันเดียวนะครับแล้วก็สะพายหลังนะครับปึ๊บนี่เป็นอย่างงี้ข้างในจะไม่มีอะไรนะครับปึ๊บแต่ด้านเดียวแต่คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับกับของ VSK 6 Lite นี่จ้ากระเป๋านี่ใส่ได้2อันนะครับ2อันนะครับแล้วก็นี่มีตรงนี้ให้ด้วยนะครับกับนี่จ้าช่องใส่นะครับไอ้แอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นพวกกิ๊บพวกกรรไกรเงี้ยใส่ได้นะครับแล้วก็กระเป๋าคุณภาพดีกว่าครับนุ่มกว่านะครับนิ่มกว่านะครับแล้วก็ลายก็ดูมีเกรดมากกว่านะครับก็ของราคาต่างกัน2เท่านะครับแพคเกจจิ้งในเรื่องของกระเป๋าก็ต้องดีกว่ากันด้วยนะจ๊ะนี่ครับเนี่ยดีมากนะครับวัสดุดีกว่ากันเห็นได้ชัดโอเคคราวนี้เราก็ยังมาดูนะครับกับในเรื่องครับของวัสดุนะครับไอ้เอาแบบเทียบหน่วยต่อหน่วยแล้วกันอย่างแรกในเรื่องของก้านนะครับตัวนี้นะครับทำมาจากนะครับคาร์บอนกราไฟต์นะครับตัวนี้ทำมาจากคาร์บอนนาโนนะครับไฟเบอร์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตัวนี้เกรด 30T ตัวนี้เกรด 40T ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพนะครับก็จะบอกให้ไอ้ตัวนี้สูงกว่านะครับในเรื่องของเฟรมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้คาร์บอนกราไฟต์นะครับบวกกับเคฟรานะจ๊ะไอ้ตัวนี้นะครับก็เป็นคาร์บอนนาโนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเนี่ยเพี้ยนให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นทรงรูปไข่ธรรมดาใช่ไหมจ๊ะแต่ไอ้ตัวเนี่ย VSK 6เนี่ยเฮ้ยใส่โคตรเยอะนะครับอย่างแรกนะครับไอ้ตัวเนี้ยคุณดูเฟรมเปรียบเทียบกันตัวนี้นะครับข้างในตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะโซลิดโฟมอ่ะก็คือมันใช้โฟมเป็นสักอย่างครับใส่เข้าไปอ่ะเฮ้ยมันทำให้รู้สึกนะครับเวลาตีมีความแข็งขึ้นอย่างที่สองครับคุณดูนะครับปุ๊บนี่จ้าเฟรมนะครับมีความเป็นแบบเพชรนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนะครับมีการเป็นแบบตัดอากาศนะครับตัวนี้ใช้แบบอะไร3เฟรมแอนเดียวนะครับแต่ว่าคุณดูตัวนี้เป็นเฟรมธรรมดานะครับแล้วข้างในเฟรมเนี่ยก็ไม่มีการใส่วัสดุอะไรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันใส่เยอะอ่ะตัวนี้มันใส่เยอะในเรื่องของก้านนะครับไอ้ก้านของตัวนี้มันเป็นคาร์บอนนะครับส่วนในก้านของไอ้ตัวของคอมปุมันเป็นไม้นะครับแล้วก็ในเรื่องงานของวัสดุงานก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวสีตัวไอ้ VS น่ะมันก็ต้องดีกว่าแล้วครับเพราะมันราคาแพงกว่ากันมากกว่ากัน2เท่านะครับแล้วก็การเก็บงานก็จะดีกว่านะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเนี่ย VS ใส่อะไรไว้เยอะมากคือไม่รู้จะอ่านหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็มี CT นะครับคาร์บอนนะครับช่วยการเรียงตัวนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเนี่ยใส่เยอะอ่ะไอ้ตรงทีจอยนะครับก็ทำให้ตรงทีจอยนะครับใส่วัสดุเข้าไปทำให้มีความแข็งแรงเด้งมากขึ้นนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูสเปคนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูสเปคนะครับสเปคเนี่ยในเรื่องของตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่5Uนะครับแต่ตัวเนี้ยอยู่ที่4Uคราวนี้อย่างที่2ที่มาดูนะครับในเรื่องของบาลานซ์พอยต์บาลานซ์พอยต์ตัวนี้อยู่ที่307นะครับเฮ้ยก็จัดเป็นสายบุกเลยนะครับตัวนี้เป็นสายบุกอันนี้290อันนี้ก็ถือว่าบุกเหมือนกันนะแต่ว่าบุกแบบอ่อนกว่าโอเคครับคราวนี้ก็มาเข้าหลักๆนะครับกับฟีลลิ่งของการตีนะจ๊ะเรื่องของก้านก่อนเลยครับเวลาตีอ่ะจะรู้สึกนะครับว่าของ VS เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรแข็งมากกว่านิดนึงไอ้ตัวนี้นุ่มนะแต่นี่ก็แบบว่าสมมุติให้ตัวนี้นะแข็งเท่ากับ10นะครับไอ้ VS ประมาณ12ขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็คือนุ่มไงทั้ง2ตัวนี้นุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้มีความแข็งมากกว่านะครับรู้สึกแข็งมากกว่าสิ่งที่ดีขึ้นมานะครับการแข็งมากกว่าคือสามารถคอนโทรลลูกได้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดก้านอ่อนข้อดีคือสามารถนะครับตีเด้งไหมเด้งไอ้นี่ก็เด้งเหมือนกันนะเด้งเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกอะเวลาที่มันเขาเรียกว่าวางลูกอะจะดีกว่าเพราะมีการแข็งมากกว่านะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตรงนี้เห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยของ VS เนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับงั้นเนี่ยเวลาเราทำปุ๊บเนี่ยเวลาด่านเนี่ยมันจะรู้สึกง่ายกว่าแต่ตัวเนี้ยของคอมปูเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับเวลาที่เราด่านเนี่ยไอ้ด่านแบบถ้าเกิดคุณใช้ท่าอย่างนี้บ่อยๆนะ
ไอ้ตัวของ VS มันจะทำได้ดีกว่านะครับคราวนี้อ่ะเรามาดูนะครับถ้าเกิดใครชอบฟิลลิ่งแบบอะไรแบบเขาเรียกอะไรนุ่มๆก็ตัวนี้ก็จะนุ่มดีกว่าคราวนี้เรามาดูนะครับในเรื่องลูกตบนะครับไอ้ตัวนี้บาลานซ์พอยต์307ไอ้เนี่ยบาลานซ์พอยต์290ต่างกัน17ก็ไม่ต้องถามอะไรนะครับว่าอะไรมันจะตบได้ดีกว่ากันนะครับตัวนี้มันก็ต้องตบได้ดีกว่าทั้งที่ตัวนี้4U นะตัวนี้5U หลายคนนะครับก็มักจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม้4U อ่ะแรงตบมันก็ต้องมากกว่า5U สิ5U มันไม้เบาถูก 90% ครับ 10% นี่มันไม่ถูกเพราะอะไรครับเงินนะครับขอที่มันแพงกว่ากัน2เท่านะครับคุณดูนะครับไอ้เฟรมเพชรตัวนี้แล้วก็ไอ้โซลิดที่มันใส่เข้าไปเนี่ยรวมถึงก้านที่มีความแข็งเนี่ยต่อไอ้เนี่ย 5U อ่ะมันก็ตบหนักกว่า 4U นะครับดังนั้นในเรื่องลูกตบเนี่ยไอ้ตัวนี้ชนะเลยแล้วก็ในลูกอื่นๆนะ2ตัวนี้มันทำได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณคิดง่ายเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยลูกเซฟลูกนะครับงัดลูกด่านเนี่ยทำได้ดีเด้งดีแต่ตัวเนี้ยบวกไปเลย 20% ราคามันแพงกัน2เท่าอ่ะนะครับแต่ว่าที่ชนะขาดๆเลยคือตัวเนี้ยในเรื่องลูกตบนะครับตบชนะขาดมากๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมัน290เนี่ยนะครับกับความแข็งอ่ะเพราะว่าก้านต้องมีความแข็งนิดนึงครับถ้าเกิดคุณต้องการให้ลูกตบดีนะครับกับบาลานซ์หัวที่มันหนักนิดนึงก็ตัวนี้ชนะเด่นเห็นได้ชัดในเรื่องลูกตบแต่ว่าในเรื่องลูกอื่นๆนะทำได้ดีใกล้ๆเคียงกันนะครับเพียงแต่ตัวเนี้ยมันดีกว่ากันประมาณ 20% นะครับในเรื่องลูกดาดก็ดีนะครับในเรื่องลูกคราวเนี้ยไอ้พวกเรื่องลูกวางเนี่ยเนื่องจากว่าก้านมันมีความแข็งกว่านิดนึงไงเพียงหนึ่งบวกไปไป 20% นะครับเพราะว่าเฮ้ยพอมันมีความแข็งกันนิดนึงอ่ะมันจะวางลูกได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะทั้งที่ของราคานะครับต่างกัน2เท่านะครับลูกดาดนะครับลูกหยอดนะครับลูกเซฟนะครับไอ้ตัวนี้ทำได้ดีของที่ราคาแพงกว่า2เท่าเพิ่มมา 20% แค่นั้นแหละครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็ถือว่าทำถ้าเกิดเทียบกับราคาไงให้ตัวนี้ถือว่าให้ผ่านนะทำได้ดีมากคือถ้าเกิดไม่นับลูกตบอ่ะมันก็ดีกว่าตัวนี้ราคา 20% นะครับแต่ว่าความต่างของราคามัน 100% ไงก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วใครชอบไม้ตีสบายๆ2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่พี่แนะนำนะครับคุณก็ชอบตัวไหนคุณก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าคุณชอบตัวไหนนะครับกับบัดเจ็ตที่คุณไหวนะถ้าเกิดคุณมีงบมากหน่อยคุณก็เล่นตัวนี้ไปก็ได้นะครับราคา2เท่าถ้าเกิดคุณมีงบบัดเจ็ตน้อยหน่อยคุณก็เล่นตัวเนี้ยนะครับเคฟลามอไปเพราะว่ามันก็ถือว่านะครับไม่ขี้เหร่นะจ๊ะไม่ขี้เหร่นะครับส่วนในเรื่องลูกตบเพราะไอ้2ตัวเนี้ยมันก็ปลุกได้นะมันก็ปลุกได้นะปลุกได้แต่ว่าถ้าเกิดบุกสนุกสนุกหน่อยแล้วก็รับมันหน่อยก็ตัวนี้โอเคนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับกับทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่อันเป็นพวกประเภทอะไรสายเปลี่ยนไม้นะครับเพราะว่าพี่อันใช้ตัวนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไม้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ตัวนี้นะครับของ VS นะครับปล่อยนะครับในราคา 3,300 บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับใครอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถนัดดูของนะครับนัดดูก่อนได้นะจ๊ะแล้วก็นะครับรับกับมือได้นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ 3,300 นะครับมันก็จะมีรอยนิดนึงมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับกับรอยถลอกอะไรตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวที่ใส่ลายอยู่ข้างล่างนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะติดต่อมาได้นะครับกับ 3,300 บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับก็เนี่ยครับสภาพของยังดีๆครับไม่มีปัญหาลืมบอกไปนะครับในเรื่องความเด้งเอ็นที่แถมมาให้ของตัวเนี้ยเป็น VSD5 คุณฟังเสียงดิเสียงมันจะคมกว่านะครับและเด้งกว่าด้วยตัวเนี้ยเขาแถมมาให้ครับเป็นคอมปู KSR66 นะครับคุณฟังเสียงดิเสียงมันจะนุ่มนวลกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เด้งไม่ดีนะเด้งดีนะครับในระดับวินเทจสมัยก่อนอ่ะใครเคยใช้ไม้แบบสมัยก่อนนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะคุณลองมาดูเลยให้ฟิลลิ่งมันจะนุ่มประมาณเนี้ยนะครับคุณฟังเสียงดิมันจะดูอ้วนๆนุ่มๆตีมันก็จะดูนุ่มๆนะครับบวกกับก้านที่นุ่มเนี่ยตัวนี้ทำให้ตัวนี้ตีนุ่มมากแต่ว่าตัวนี้ไงก็ไม่ใช่ไม่นุ่มนะเพราะว่าก้านอะไรมันก็ช่วยนะครับอันนี้อะไรเฟรมก็ช่วยซัพพอร์ตงั้นเนี่ยมันก็นุ่มเหมือนกันเพียงแต่ว่าเสียงเวลาตีมันจะดีกว่าเพราะเอ็นเขาก็ดีกว่าด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมกับการรีวิวของทั้ง2ตัวนะครับใครมีงบมากก็ซื้อตัวนี้นะครับใครมีงบน้อยก็ซื้อตัวนี้ไปได้นะครับเพราะว่าฟิลลิ่งมันเดียวกันอย่างเดียวกันอ่ะเพียงแต่ว่าการบุกของตัวนี้มันยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะแต่ฟิลลิ่งเดียวกันแต่ที่พี่อันประทับใจก็คือว่าเฮ้ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับของนะครับราคา2เท่านะครับ 5U เงี้ยตบได้ดีกว่า 4U นะครับเพราะตามที่เรารู้กันนะครับไอของ 4U ใช่ไหมครับตามหลักมันควรจะตบดีกว่านะไม่ใช่นะจ๊ะบางครั้งเนี่ยเงินมันก็ซื้อค
คุณภาพได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับไปจบการรีวิวคลิปนี้เป็นครั้งนี้นะชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ